สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่นราธิวาสนะครับเช้านี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาผมไปหาอาหารของเช้าอาหารเช้ากินกันนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าที่นราธิวาสก็จะมีอะไรที่แตกต่างจากบ้านเรานะครับอาจจะมีคล้ายกันบ้างเช่นนาซิดาเกนะครับเป็นอาหารของโปรดของผมหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่านาซิดาเกคืออะไรนะครับนาซิดาเกก็คือพวกประเภทข้าวมันแกงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็นาซิกาบูก็คือข้าวยำนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับถัดจากนั้นก็จะไปเยี่ยมมัสยิดที่เก่าแก่ของนราธิวาสนะครับหลายคนอยากรู้แล้วนะครับว่ามัสยิดเก่าแก่นั้นอยู่ที่ไหนนะครับเป็นยังไงลักษณะสร้างจากไม้นะครับดูอีกทีนึงนะครับดูไม่เหมือนมัสยิดนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมดูกันนะครับถัดจากชมมัสยิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัลกุรอานเล่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับใครอยากจะไปกับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับถัดจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมโอรังอัสลีด้วยกันนะครับทริปนี้ที่นี่นราธิวาสจูสลัดขออนุญาตรายงานตัวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมที่มัสยิดตะลุมาเนาะนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับมัสยิดนี้โอมอยอะไรเนาะมานะเสียนี่ปาตัวเท่าแล้วนามอยอเสียบ่มาสิเยบวาดิฮุเซนปาปุตุลมาเนาะมาสิเยบวาดิฮุเซนแล้วมาเนาะดูนามอกาปุ่งล่ะอ๋อกาปุ่งปาปุตุลมาเนาะมาสิเยบวาดิฮุเซนโอ้บัวดูซับบ่ยอเกตานิงโอ้ตานิงอ๋อนามอยอนามอบอบวาดิโอเซนดอวาดิโอเซนโอ้เซนเดี๋ยวนามอดิโอดอนเซเยโอ้นามอดิโอคือเดิมที่เนี่ยคือเป็นป่าหมดเลยมันไม่มีบ้านสักหลังเดียวเพราะว่าวันฮุเซนเนี่ยที่ชื่อมัสยิดเนี่ยวันฮุเซนคือเป็นเจ้าของมัสยิดนี้เป็นคนที่บุเบิกหมู่บ้านนี้เดิมเขาเนี่ยเป็นคนอาหรับคนประเทศเยเมนแล้วก็สอนถูกสอนอยู่ที่บ้านซานโนปัตตานีแล้วก็ตอนนั้นคือจะเกิดสงครามใช่ไหมแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงของลูกศิษย์นั้นก็เลยส่งคนมาดูที่นี่ปรากฏว่าพอมาดูที่นี่คือเป็นแหล่งที่แบบถ้าหลบมาแล้วคือปลอดภัยแล้วก็ถ้าเหมาะที่จะทำการเกษตรก็คือโอเคดีก็เลยอพยพจากที่นั่นมาอยู่ที่นี่ด้วยความที่วันฮุเซนนี่คืออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมัสยิดเพราะว่าเขาเป็นตัวครูไงสอนอัลกุรอานสอนฮีบรูอะไรแบบนี้ก็เลยสร้างมัสยิดนี้ขึ้นมาเพราะว่ามัสยิดนี่ก็สร้างมาด้วยต้นตะเคียนต้นมาเนาะนั่นแหละเพราะว่าที่นี่คือเป็นแหล่งต้นมาเนาะเยอะมากนั่นคือที่มาของตะลุมาเนาะชื่อบ้านใช่ตะลุนั่นแปลว่าอ่าวอ่าวเพราะก่อนเป็นอ่าวครับแม่ใช่เป็นอ่าวทะเลเป็นไม่ใช่อ่าวก็คือเชิงเข้ามาลึกไงอ๋อเป็นเชิงลึกใช่ครับแล้วก็ส่วนมาเนาะคือชื่อต้นไม้ที่สร้างมาชนิดนี้ก็คือต้นตะเคียนใช่ต้นตะเคียนนั่นแหละคือจะเป็นสายพันธุ์มาเนาะอ๋อสายพันธุ์มโนเป็นชื่อของสายพันธุ์ใช่เดี๋ยวนี้คือไม่มีแล้วสูญพันธุ์แล้วแล้วก็คือมีให้เห็นก็คือมัสยิดนี่แหละสร้างนี้ขึ้นมาแล้วก็มัสยิดที่โดดเด่นก็นี่คือมัสยิดนี้ไม่ได้ใช้ตะปูเลยจะเป็นเรือข้างหลังนะไม่มีตะปูเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช้ตะปูเลยจะใช้ไม้สลักไม้ลิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ครับคือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยทายาทของวันฮุเซนเนี่ยยังอยู่ไหมครับก็มีอยู่ก็คือตัวอิหม่ามรอมลีเพราะว่าวันฮุเซนเนี่ยเป็นอิหม่ามคนแรกของบ้านนี้แล้วก็ตัวอิหม่ามรอมลีเนี่ยเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่สิบเขาเป็นทายาทใช่ไหมใช่เป็นทายาทที่สืบทอดกันมาใช่แต่เธอเนี่ยก็เป็นลูกหลานหมดเลยเป็นลูกหลานหมดเลยส่วนหมู่บ้านของวันฮุเซนจะอยู่ถัดจากที่นี่ประมาณ500เมตรเป็นบ้านของเขาใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้เป็นปอนอกมัสยิดแล้วที่สอนอัลกุรอานปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่สอนอัลกุรอานตามเจตนารมณ์ของมัสยิดเหมือนเดิมใช่ค่ะสอนใช้ประกอบศาสนกิจอยู่ใช้สอนอัลกุรอานเช้าๆกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเยดกอรีเขาเรียกกอรีก็คือเนี่ยเปิดค่ายกอรีคือแชมป์โลกมาสองครั้งแล้วแชมป์โลกฮัจจัยนะเยฮัจจัยนะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะ